าล่ะค่ะมาถึงช่วงนี้นะคะรามาแคร์กับสตาร์แคร์นะคะอย่างที่เราบอกไว้ตั้งแต่ช่วงต้นรายการว่าเต๋อจ๋าถ้าเกิดว่ากดมาเจอเราเนี่ยนะคะรีรันหรือว่าออกอากาศซ้ำเนี่ยต้องหมอเสียใจแน่เสียใจด้วยที่วันนี้ไม่ได้มาดูค่ะ คลิปของเคล็ดลับสุขภาพดีของคุณกระแตสุภักษรชัยมงคลไปชมกันเลยค่ะเป็นคนโชคดีมากๆนะคะไม่ค่อยชอบทานขนมไม่ค่อยชอบทานขนมหลังอาหารเท่าไหร่ขนมหวานๆนะคะแล้วก็ไม่ชอบทานน้ำหวานๆบางทีเราก็ไปเซิร์ชดูนะคะว่าผลไม้อันเนี้ยเราทานแล้วมันอ้วนหรือเปล่าเพราะมีผลไม้บางอย่างที่อ้วนใช่ไหมคะจริงๆแล้วเราทานได้แต่เราทานจำนวนปริมาณที่มันน้อยลองใช้วิธีการที่ไปเซิร์ชดูค่ะแล้วก็ไปดูว่าอาหารจำพวกไหนที่มันทานแล้วดีกับสุขภาพอาหารประเภทไหนที่ทานแล้วมันเพิ่มแฟตให้กับร่างกายอะไรเงี้ยค่ะก็แล้วเราจะสบายใจขึ้นเวลาที่เราไปเจออาหารเราก็จะมองออกแล้วว่าเราควรจะทานอะไรมากน้อยขนาดไหนลองคำนวณเองอะไรเงี้ยค่ะนี่ค่ะนะคะเลือกรับประทานค่ะไม่ทานขนมแตกต่างแล้วเกินค่ะกับพิธีกรที่นั่งข้างๆอาจารย์พิชิตเลยค่ะเห็นขนมปุ๊บวิ่งเข้าใส่เลยใช่พี่เกมค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าขนมทั้งหมดที่นำมาสำรวจกันเนี่ยนะคะมีแค่ 10% ของขนมทั้งหมดเท่านั้นเองที่ผ่านเกณฑ์โภชนาการค่ะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยค่ะบางอย่างก็เค็มเกินไปบางอย่างก็หวานเกินไปค่ะแล้วก็บางอย่างก็ให้พลังงานเนี่ยมากจนเกินไปค่ะสำหรับขนมพวกขนมกรุบกรอบเนี่ยนะคะมากกว่า 90% เลยมีคุณค่าทางโภชนาการที่น้อยมากๆแล้วยังเต็มไปด้วยสารอาหารต่างๆที่เกินพอดีค่ะแล้วก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพแต่ก็ไม่ใช่ขนมทุกอย่างค่ะพี่เกม นี่เราบอกว่าเรายังมีขนมนะคะหลายๆอย่างที่สามารถเลือกเป็นของว่างและเสริมระหว่างมือได้ด้วยยังพอมีใช่ไหมคะใช่จะได้คัดสรรเลือกสรรมามีอะไรบ้างคะอาจารย์ผลไม้ค่ะผลไม้นี่เองสามองของเราใช่ค่ะผลไม้ก็เช่นกล้วยน้ำว้าส้มหรือว่ามะละกอแต่ว่าขนมไทยๆก็ยังได้นะคะพี่เกมเช่นขนมกล้วยขนมฟักทองหรือว่าข้าวต้มมัดค่ะแต่ทั้งหมดทั้งปวงนี้เนี่ยอย่าทานเยอะนะคะค่ะยังไงก็ตามแต่เนี่ยอาจจะมีน้ำตาลแล้วก็เพิ่มความอ้วนให้กับร่างกายหรือว่าทานในปริมาณที่เหมาะสมค่ะนะคะให้อาจารย์แนะนำจะนิดนึงนะคะเพราะว่าเด็กๆยุคใหม่เนี่ยถ้าเกิดว่าเทียบกับเมื่อก่อนเนี่ยนะคะต้องบอกว่าเขาติดขนมขบเคี้ยวหรือว่าขนมที่หวานๆช็อกโกแลตหรือว่าเบเกอรี่เนี่ยเยอะกว่าเด็กสมัยยุคก่อนใช่แล้วค่ะวันนี้นำหลัก3ปอปลามาฝากน้องๆมี3ปอปลาไม่ใช่3อนะคะไม่ใช่3อค่ะเป็น3ปอปลาวิธีเลือกขนมที่มีประโยชน์นะคะได้แก่ความปลอดภัยประโยชน์แล้วก็ประหยัดค่ะความปลอดภัยนะคะดูลักษณะทั่วไปก่อนเลยค่ะน้องๆทุกคนสะอาดนะคะไม่มีสีฉูดฉาดบรรจุในภาชนะหรือผลิตภัณฑ์ที่มิดชิดอย่าลืมดูฉลากอาหารเลขทะเบียนอย.วันผลิตวันหมดอายุและส่วนประกอบคุณค่าทางโภชนาการข้างกล่องด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมดูที่ประโยชน์ค่ะว่าเราทานขนมเพราะอะไรยกตัวอย่างเช่นเราไม่ควรทานขนมเพราะว่าความอยากแต่เพียงอย่างเดียวนะคะต้องรู้จักเทียบคุณค่าของขนมด้วยเช่นขนมบางอย่างเนี่ยให้ประโยชน์นะคะและประหยัดค่ะว่าสิ่งที่เราซื้อนั้นเนี่ยแพงเกินไปหรือเปล่าด้วยนะคะประหยัดประโยชน์แล้วก็ปลอดภัยท่องมาเลยนะคะ3ปนอกจาก3อของเราใช่แล้วค่ะเอาละค่ะ
หมดเวลาแล้วในช่วงของเรามาอัปเดตนะคะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนอายังนะคะต้องอยู่กันต่ออีก1ชั่วโมงโอ้โหวันนี้ภารกิจเต็มที่แถมวันนี้มี VIP มานี่นะคะ VIP ที่ว่าคืออาจารย์หมอจากภาควิชาออร์โธปีดิกส์ค่ะเรื่องของกระดูกกระเดี่ยวกระเดี่ยวกระดูกเนี่ยนะคะถ้าเกิดคุณผู้ชมข้อเข่าข้อสะโพกข้อบ่าหลังนะคะโทรมาถามได้ในช่วงหน้าสดๆในรายการของเรานะคะนอกจากอาจารย์อรพิชยาแล้วนะคะอาจารย์นายแพทย์ธนพจน์จันนุ่มจะมาร่วมพูดคุยกับเราในช่วงหน้าด้วยเตรียมยกหูโทรศัพท์หรือว่าโทรเข้ามาช่วงนี้จองสายไว้หลังไมค์กับทีมงานของเราก็ได้นะคะเดี๋ยวมาพบกันหลังจากเคารพธงชาติค่ะ